ขอเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงในชื่อชุดสายน้ำแห่งความหวงแหนแผ่นดินปกป้องคุณเขาปกป้องพื้นน้ำให้ใครคงเห็นยอมเสียสละชีแต่จะทำยังไงให้ล่องแพเสร็จแล้วปั๊บไม่รีบสตาร์ทรถตีรถก็ขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติทรท.ได้มาร่วมแถลงข่าวในวันนี้จริงๆแล้วค่ะก็เป็นนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวอยู่แล้วที่แม่กลองแล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านผู้ราชการจังหวัดที่ท่านให้พูดกันถึงรายละเอียดของกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็คือ The River สโคปย่อยลงมาก่อนดังนั้นก่อนอื่นนะคะเลยอยากจะพูดถึงเรื่องราวของเองแล้วก็แม้กระทั่งตลาดนะถนนปากแพรกนะคะแล้วกับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับและในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของนโยบายในการส่งเสริม7ลุ่มน้ำเนี่ยเป็นนโยบายหลักที่ทางการท่องเที่ยวตั้งใจทำในส่วนของการท่องเที่ยวที่กาญจนบุรีเรียบร้อยแล้วคราวนี้เลยต้องขออนุญาตหันมาถามเข้ามาเที่ยวที่วัดถ้ำเสือนะคะก็เส้นทางเชื่อมต่อวันเดย์ทริปก็มาที่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะก็เชื่อมโยงระหว่างสะพานแม่น้ำกิจกรรมดีๆของเรา The River Fest ในวันนี้นะคะเป็นเส้นทางในทุกพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นที่ผอ.มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอย่างอื่นอีกนะครับเช่นป่าเขานะครับไปดูแลในส่วนต่างๆทุกครอบคลุมทั่วทุกแหล่งท่องเที่ยวในกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนั้นมีมากเป็นลำดับที่6นะครับ6ของประเทศนะครับเที่ยวนะครับนี่ในสถิตินะครับในจากข้อมูลที่สำคัญเนี่ยนะครับเราพบว่านะครับคิดดูเนี่ยผมจะเรียนว่ามันเป็นดีเป็นคนเมืองการก็คงจะทราบว่าจังหวัดการไม่ว่าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับหรือในยุคหินนะครับปราสาทมืนสิงหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเรามีเยอะแยะผ่านมาแวะชมเนี่ยก็ต่างชื่นชมนะครับว่าเรามีบรรยากาศของอาหาร